ก็คือวันนี้เรื่องท็อปิกฮิมาโตก็คือจะพูดในเรื่องของรีวิวตัวcoagulation นะคะ pathway แล้วก็จะพูดเรื่องของ bypassing agent นิดนึงค่ะเริ่มที่ตัวขอซูมเริ่มที่ normal hemostasis นะคะก็จะเริ่มจากการที่มีตัว vessel injury เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็คือจะมีตัว platelet pathway เนี่ยเป็นในเรื่องของ primary hemostasis อะค่ะผ่านกระบวนการ platelet adhesion aggregation แล้วก็ activation เกิดเป็น platelet plug นะคะแล้วก็ร่วมกับมี coagulation system ที่เป็นในส่วนของ secondary hemostasis ที่จะทำให้เกิดเป็นตัว fibrin plug แล้วก็เมื่อตัวไฟบินกับตัวแพลเลตมารวมกันก็คือจะทำให้กลายเป็นตัวทอมบินที่แข็งแรงมากขึ้นค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก็คือจะมีกระบวนการเคาน์เตอร์แอคที่จะไม่ทำให้มีคอตมากจนเกินไปก็คือมีเรื่องของ natural anti coagulant ก็จะเป็นโปรตีน C โปรตีน H แล้วก็ anti ทอมบินซึ่งเป็นโปรตีนในร่างกายแล้วก็มีกระบวนการ fibrinolysis โดยใช้พลาสมินเป็นการที่ทำให้คอตสลายตามธรรมชาติเกิดเป็นไฟบินdegradation product แล้วก็เดี๋ยวจะกล่าวรายละเอียดสไลด์ถัดไปนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของ primary hemostasis นะคะก็จะมีตัว platelet เนี่ยก็คือจะเกิดจากการกระตุ้นการสร้างจากตัวทอมโบโปรตีนที่สร้างจากตับอะค่ะจะไปกระตุ้นตัวเมกะคาริโอไซต์ในโบนแมโลค่ะซึ่งมี half life อยู่ที่ประมาณ 8-10 วันนะคะแล้วก็การที่เกิดเป็น primary hemostasis bleeding เนี่ยก็คือจะเกิดเป็น mucosal bleeding ก็คือจะมีเป็น petechia superficial ecchymosis แล้วก็เป็น purpura ก็คือจะแยกกันด้วยขนาดก็คือถ้า petechia เนี่ยจะขนาดน้อยกว่า3มิลลิเมตร superficial ecchymosis ก็คือมากกว่า1เซนติเมตรแล้วก็ purpura ก็คือจะอยู่ในช่วง3ถึง10มิลลิเมตรค่ะแล้วก็กระบวนการของ platelet เนี่ยก็คือจะเริ่มที่ platelet adhesion นะคะก็คือเมื่อเกิดตัว endothelial injury อะค่ะก็คือจะทำให้เกิดภาวะของวาโซคอนสตริคชันก็จะทำให้มีเรื่องของลดบิดติ้งได้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะมีการเอ็กซ์โพสของตัวซับเอนโดทีเลียลพวกคอลลาเจนแล้วก็วอนวิลลิแบนแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดตัวแพลเลตแอดฮิชันก็คือแพลเลตจะมีที่มีตัวแบบไกลโคโปรตีน 1B รีเซปเตอร์ค่ะก็คือจะไปจับกับตัววอนวิลลิแบนแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะส่งสัญญาณภายในตัวไซโตพลาสม์ของแพลเลตอะค่ะซึ่งไอตัวการส่งสัญญาณเนี้ยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวไกลโคโปรตีน 2BTA อะค่ะทำให้แอคทีฟฟอร์มทำให้เกิดเป็นแอคทีฟฟอร์มแล้วก็ทำให้ไปจับกับตัวแพลเลตตัวอื่นได้ผ่านตัวฟิบริโนเจนค่ะกระบวนการนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นแพลเลตแอกริเกชันค่ะแล้วก็กระบวนการต่างๆเนี้ยก็คือจะมีการกระตุ้นให้มีการหลั่งตัว ADP แล้วก็พวกซีโรโทนินได้ซึ่งตัวเนี้ยเป็นเหมือนแพลเลตอะโกนิสก็จะไปเรียกตัวแพลเลตอื่นๆเนี้ยให้มารวมกันตรงที่มีอินจูรี่ไซต์ได้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแพลเลตที่ทำให้ยึดเกี่ยวกันดีมากขึ้นค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการของแพลเลตที่ทำให้เกิดเป็นแพลเลตปลักค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะอาศัยcoagulation factor ที่จะทำให้เกิดเป็นไฟบินครอสลิงก์มากขึ้นเดี๋ยวจะกล่าวสไลด์ถัดไปนะคะค่ะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของ secondary hemostasis ค่ะก็จะเป็นที่มาของการที่ทำให้เกิดเป็นไฟบินนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็น coagulation cascade หรือว่าเป็น waterfall model ที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองอะค่ะก็คือจะเริ่มที่เป็น high molecular weightคินิโนเจนกับพีคาลิคินก็คือเหมือนเป็นคอนแทคแฟกเตอร์ที่อยู่ในเลือดก็คือจะมากระตุ้นให้ตัว inactivated factor 12อะค่ะกลายเป็น activated factor 12ค่ะซึ่ง coagulation factor เนี่ยจะสร้างจากตับในรูปที่เป็น inactivated form ก่อนแล้วก็มีแฟกเตอร์ที่เป็นแฟกเตอร์2 7 9 10อะค่ะที่จะต้องอาศัยวิตามิน Kแล้วก็เหมือนพอแฟกเตอร์12เนี่ยเป็นแอคทีเวทแฟกเตอร์12เสร็จเนี่ยก็จะมากระตุ้นต่อเป็นวอเตอร์ฟอร์มโมเดลก็คือกระตุ้นแฟกเตอร์11ให้กลายเป็นแอคทีฟฟอร์มค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือกระตุ้นแฟกเตอร์9ให้กลายเป็นแอคทีฟฟอร์มค่ะแล้วก็
ตัวแฟกเตอร์9ที่เป็นแอคทีฟฟอร์มเนี่ยมันก็จะมากระตุ้นตัวแฟกเตอร์8ให้กลายเป็นแฟกเตอร์8ที่แอคทีฟฟอร์มแล้วก็ตัวแฟกเตอร์9A กับ 8A ที่เป็นแอคทีฟฟอร์มอะค่ะรวมกันก็คือจะเรียกว่า intrinsic tennis complex ซึ่งตัว intrinsic tennis complex ตัวนี้ก็คือจะมาเปลี่ยนแฟกเตอร์10ให้กลายเป็นแฟกเตอร์ 10A ที่เป็นแอคทีฟฟอร์มได้ค่ะแล้วก็ซึ่งกระบวนการทั้งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมเป็น intrinsic pathway ก็คือถ้า abnormal ในบริเวณตรงฝั่งขวาเนี่ยค่ะก็คือจะทำให้เกิดเป็น APDT prolonged ได้ค่ะแล้วก็ต่อมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่ง extrinsic pathway ค่ะก็คือจะเริ่มที่ตัว tissue factor tissue factor เนี่ยก็เป็นสารที่พบได้ตรงที่มีบริเวณที่มีการบาดเจ็บของหลอดเลือดอะค่ะตัว tissue factor เนี่ยก็คือจะมาเปลี่ยนตัว factor 7ให้กลายเป็น factor 7a ค่ะซึ่งตัว factor 7a เนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็น extrinsic tennis complex ซึ่ง factor 7a เนี่ยก็คือจะมาเปลี่ยนจะมาเปลี่ยน factor10ให้กลายเป็น 10A ได้เช่นกันค่ะแล้วก็พอตัว factor 10A เนี่ยก็คือจะมารวมกับ factor 5A ก็จะเรียกว่าเป็นก็จะเรียกว่าเป็นตัว bowtombinate complex อะค่ะซึ่งตัว bowtombinate complex เนี่ยก็จะมีความสำคัญตรงที่อันนี้ก็คือตั้งแต่ตรงนี้ไปก็คือจะเป็น common pathway ค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะก็คือจะเปลี่ยนตัวโปรทอมบินนะให้กลายเป็นทอมบินได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวทอมบินเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนตัวฟิบิโนเจนให้กลายเป็นไฟบินได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวไฟบินนะคะก็จะอาศัยแฟกเตอร์13ที่ทำให้กลายเป็นไฟบินคอสลิงที่ทำให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าจากการที่เขาศึกษามาเขาก็บอกว่าการที่กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็น waterfall ค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายค่ะเนื่องจากว่าเหมือนสารบางอย่างก็ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแบบคลินิคอลของคนไข้เช่นเหมือนถ้ามีคนไข้ที่เหมือน work up ไปแล้วขาดตัวมี isolated APDT prolonged แล้ว work up ไปเนี่ยเป็น factor 12deficiency อะค่ะก็คือจะไม่เคยแบบมี bleeding อะค่ะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายค่ะก็เลยเป็นที่มาของอีกโมเดลหนึ่งก็คือเป็นโมเดลที่เป็นศึกษาใน in vivo ค่ะคือพี่กำลังจะถามพอดีเลยว่ารู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้ว cascade อะมันไม่ได้เป็นโมเดลแบบที่เราล่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนาะก็คืออันเนี้ยมันทำเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องของ regulation cascade ได้มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเกิดจริงๆแล้วมันก็จะเกิดไปพร้อมๆกันเกิดไปด้วยกันเนาะลองดูใน in vivo ซิว่าเป็นยังไงค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นใน in vivo ค่ะก็คือจะแบ่งเป็น3เฟสก็คือมี initiation phase propagation phase แล้วก็ amplification phase ค่ะก็คือเริ่มที่ initial phase อะค่ะก็คืออันเนี้ยจะเริ่มตรงที่อันนี้ก็คือจะเริ่มตรงที่เวลาที่มี vascular injury อะค่ะก็คือจะมี tissue factor bearing cell อะค่ะก็คือเป็นเซลล์ที่มีการแบบอย่างเช่นเซลล์ที่มี endothelial cell ที่ถูก damage ไป smooth muscle หรือว่า macrophage หรือว่า platelet ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับตรงที่มีการบาดเจ็บอะค่ะก็จะหลั่งตัว tissue factor ออกมาซึ่งก็คือตัว tissue factor เนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของตัว extrinsicตัว factor 7อะค่ะที่เหมือนในโมเดลอันเมื่อกี้ก็คือจะไปกระตุ้น factor 7เนี่ยให้กลายเป็น factor 7a ได้แล้วก็พอ factor 7a เนี่ยก็คือจะกลายเป็นตัว extrinsic tennis complex ซึ่งตัว extrinsic tennis complex เนี่ยก็คือจะไปรวมกับตัว factor 10a อะค่ะซึ่งจะเปลี่ยนตัวจะเปลี่ยนตัวโปรทอมบินเนี่ยเป็นทอมบินได้ด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนจะมีขนาดน้อยไอตัวที่แฟกเตอร์ทอมบินตรงนี้ค่ะมันมีขนาดน้อยก็คือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นฟิบิโนเจนเป็นไฟบินได้อย่างเพียงพอค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตรง propagation phase เนี่ยก็คือเริ่มตรงที่พอตรงที่ชูแฟกเตอร์เนี่ยสร้างเป็นตัวทอมบินได้ที่ปริมาณเล็กน้อยเนี่ยตัวทอมบินตรงนี้ค่ะก็คือไปทำได้หลายอย่างค่ะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้แฟกเตอร์11อะค่ะกลายเป็นแฟกเตอร์11A ได้ค่ะค่ะแล้วก็ไปสามารถกระตุ้นแฟกเตอร์13ให้กลายเป็นแฟกเตอร์13A ได้ทำให้เป็นไฟบินคอสติงที่แข็งแรงขึ้นได้ค่ะแล้วก็จะมาแยกตัววอนวิลลิแบนแฟกเตอร์ออกจากตัวแฟกเตอร์8ได้ก็คือปกติเนี่ยตัววอนวิลลิแบนแฟกเตอร์กับแฟกเตอร์8อะค่ะจะ
กันอยู่ด้วยกันแต่ว่าตัวทอมบินเนี่ยก็คือจะสามารถไม่แยกออกจากกันให้กลายเป็นฟรีวอลเวอรีนแฟกเตอร์แล้วก็ทำให้ตัวแฟกเตอร์8เนี่ยกลายเป็นแฟกเตอร์8ที่แอคทีฟฟอร์มได้ค่ะแล้วก็ไปกระตุ้นแพทเลตให้เกิดกระบวนการต่างๆได้ด้วยค่ะก็คือตัวแพทเลตอะค่ะก็คือจะมีแฟกเตอร์5เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในตัวทอมบินเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้แฟกเตอร์5ในแพทเลตอะค่ะเปลี่ยนเป็นแฟกเตอร์ 5A ได้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีตัวแฟกเตอร์พอเป็นแฟกเตอร์ 10A กับ 5A แล้วเนี่ยแล้วก็จะมีตัวแฟกเตอร์10แฟกเตอร์ 9A แล้วก็แฟกเตอร์ 8A ที่รวมกันเป็น intrinsic tennis complexซึ่งตัว intrinsic tennis complex ตรงนี้ค่ะมันโพเทนต์กว่า extrinsic ใน initial phase ตอนแรกอะค่ะก็จะสามารถเปลี่ยนตัว10เป็น 10A ได้อย่างมากมายก็คือทำให้กลายเป็นแล้วตัว 10A กับ 5A ก็จะรวมกันเป็น protominant complex ซึ่งมันมีปริมาณที่มากกว่าตอนแรกก็คือจะกลายเป็น thombin burst ได้ซึ่งจะเพียงพอต่อการที่จะเปลี่ยนฟิบริโนเจนเป็นไฟบินได้ค่ะแล้วก็ตัวไฟบินก็คือเหมือนกับพาธเวย์เมื่อกี้คล้ายๆกันก็คือจะมีตัวแฟกเตอร์13เนี่ยที่จะมาเชื่อมทำให้กลายเป็นไฟบินคอสติงที่แข็งแรงได้มากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเมื่อกี้ก็คือเป็นกระบวนการที่พอมีแบบเอ็นโดทีเลียลแบบอินจูรี่แล้วทำให้เกิดบีดดิ้งแล้วก็มีการสต็อปบีดไปก็คือมีการสร้างคลอตอะค่ะก็จะมีเรื่องของ regulation ของตัวทรอมโบซิตก็คือเป็นกระบวนการที่ไม่ให้มีคลอตมากจนเกินไปอะค่ะก็คือมี2กระบวนการก็คือเป็น natural anticoagulant กับ fibrinolysis ค่ะกระบวนการ fibrinolysis เนี่ยก็คือเกิดจากการที่เป็นการสลายคลอตก็คือเริ่มที่ตัว plasminogen นะคะแล้วก็มีถูกเปลี่ยนเป็น plasmin ค่ะโดยใช้ตัวตัว TPA ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอพลาสมินเนี่ยก็จะสามารถทำลายตัวไฟบินเนี่ยให้กลายเป็นตัวไฟบินเดกเรชั่นโปรดักต์ได้หรือว่า FTP แล้วก็ในตัว FTP อ่ะค่ะหนึ่งในนั้นก็คือจะมีตัว D dimer ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าแบบเวลาคนไข้เหมือนเจาะเลือดแล้วมี D dimer ขึ้นเนี่ยก็แสดงถึงว่าคนไข้มีในเรื่องของภาวะของตัวแบบฟิบรินโวไลซิสอยู่ค่ะส่วนอีกพาร์ทค่ะนะคือมันพอมันได้เป็นไฟบินเดคอเรชั่นโปรดักต์แล้วนี่มันจะถูกตัดดีตัดดีโดเมนออกมันเลยกลายเป็นดีไดเมอร์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันก็จะบอกแค่ว่ามันมีกระบวนการทอมโบซิสเกิดขึ้น FDP หรือว่าดีไดเมอร์ก็ได้นะคะนะมันก็มีทั้งสองอย่างทีนี้มันฟิบริโนไลซิสเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวที่เป็นไพรมารีไฮเปอร์ฟิบริโนไลซิสก็ได้หรือว่าเป็นเซคันดารีไฮเปอร์ฟิบริโนไลซิสซึ่ง secondary hyperfibrinolysis เนี่ยมันจะเกิด DICE มาก่อนมีคลอตก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็สลายนะถ้าเป็น primary hyperfibrinolysis ที่เราพบได้ก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็น APL เป็น F3 นะหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคตับเนาะเป็นแบบ liver disease liver แย่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มีการทำลายของตัวพัดของตัว TPA นะคะก็คือ tissue plasminogen activator ลดลงมันก็เลยที่ชูพาร์ทมินโอเจนแอคทีฟเพิ่มขึ้นมันก็เลยไปเปลี่ยนพาร์ทมินโอเจนที่เป็นพาร์ทมินมันก็จะไปตัดไฟบินได้เร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไพรมารีไฮเปอร์ฟิบรินโอไลซิสนะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็อีกกระบวนการนึงด้านขวาก็คือเป็นกระบวนการที่เป็น natural anticoagulant นะคะก็คือจะอาศัยโปรตีน C โปรตีน S แล้วก็ anti thrombin นะคะซึ่งตัวโปรตีน C เนี่ยก็คือจะมายับยั้งตรงแฟกเตอร์5แล้วก็แฟกเตอร์8ตรงนี้ค่ะซึ่งจะใช้ตัวโปรตีน S เนี่ยเป็นโคแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็แอนตี้ทอมบิน T ก็คือแอนตี้ทอมบินเนี่ยก็คือจะมายับยั้งตรงแฟกเตอร์ทอมบินตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ไม่มีการสร้างคอร์ดมากจนเกินไปค่ะจริงๆแล้วมันก็จะเกิดพร้อมๆกันแหละนะเวลาที่มันเกิดคอร์ดเสร็จมันก็จะตรงบริเวณที่บาดเจ็บมันก็จะมีการกระตุ้น natural anticoagulant นะคะนะคือมันก็เกิดพร้อมๆกันแหละเวลาที่เขาอธิบายก็อาจจะอธิบายแยกออกมามันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะทีนี้หนูต้องดูตรงโปรตีน C โปรตีน S โปรตีน S มันเป็น cofactor เนาะของโปรตีน C ใช่ปะค่ะ
โปรตีนซีตอนแรกมันก็จะสร้างออกมาก็คือเป็นตอนแรกพวกโปรตีนซีโปรตีนเอ็นมันก็สร้างออกมาจากตัวลิเวอร์นะคะนะทีนี้มันก็อยู่ในระยะที่เป็นอาจจะต้องเติมพอเต็ดก็เติมหมู่คาร์บอกซิเลชันนะคะแล้วมันก็อยู่ในอินแอคทีฟเนาะพอมันมีเรื่องของอินจูรี่ขึ้นมาตรงที่บาดเจ็บมันก็เหมือนไปแอคทีเวตก็ทำให้เป็นแอคทีเวตเต็ดโปรตีนซีขึ้นมานะคะนะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะก็อันนี้ก็คือจบในเรื่องของรีวิวcoagulation นะคะแล้วก็ต่อไปจะพูดในเรื่องของ bypassing product อะค่ะก็คือเดี๋ยวจะขอพูดเรื่อง hemophilia ก่อนเล็กน้อยค่ะค่ะก็คือ hemophilia ค่ะก็คือจะแบ่งเป็น hemophilia A แล้วก็ hemophilia B ค่ะถ้า hemophilia A ก็คือจะหมายถึงว่ามีเรื่องของ factor 8 deficiency ที่เจอได้บ่อยกว่าที่ 80-85% ค่ะแล้วก็ hemophilia B เนี่ยก็คือเป็น factor 9 deficiency เจอได้ประมาณ 15-20% ค่ะซึ่งโรคเนี่ยก็คือเป็นทางเจเนติกก็คือจะเป็น X-linked inherited disease ค่ะแต่ว่าก็ประมาณ1ใน3ของคนไข้เนี่ยก็คือจะเจอว่าแบบเป็น new mutation แบบไม่ได้มีประวัติ family history ก็ได้ค่ะแล้วก็ presentation นะคะก็จะมาด้วยเหมือนเป็นแบบ deep hematoma ค่ะก็คือเป็นแบบเรื่องของ secondaryhemostasis defect อะค่ะก็จะเป็นเรื่องของ hamartosis ค่ะ 70-80% มีเรื่องของ intramuscular hematoma ได้ 10-20% แล้วก็มีเรื่องของ outer major bleeding ได้ 5-10% แล้วก็ CNS bleeding น้อยกว่า 5% นะคะแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเนื่องจากว่าตัว hemophilia A เนี่ยเป็น factor 8 deficiency แล้วก็มันจับกับตัว von Willebrand factor โดยปกติอะค่ะก็คือปกติถ้าคนไข้เนี่ยได้แอกว่าเป็นhemophilia A แบบครั้งแรกอะค่ะก็คือควรจะเจาะตัว von Willebrand factor ร่วมด้วยแต่ว่าในคลินิคอลเนี่ยมันก็คือค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันก็คือถ้าเป็น von Willebrand factor disease นะคะมันก็จะปกติก็คือจะเป็นเหมือนเป็น superficial bleeding เพราะว่าเป็นฝั่ง primary hemostasis ค่ะค่ะแล้วก็ factor replacement therapy ในการหลักการรักษาของตัวฮีโมฟิเลียค่ะก็หลักการรักษาก็คือถ้าขาดแฟกเตอร์อะไรก็คือควรจะได้รับการรีเพลซแฟกเตอร์นั้นเป็นแบบคอนเซนเทรตก็คือถ้าเป็นฮีโมฟิเลีย A เนี่ยก็คือควรจะได้รับแฟกเตอร์8ส่วนฮีโมฟิเลีย B ก็คือควรจะได้รับแฟกเตอร์9อะค่ะแล้วก็ถ้าคนไข้มีเรื่องของ acute bleeding ก็คือควรรีบทรีทภายใน2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตัวแฟกเตอร์รีเพลซเมนต์เทอราปีค่ะก็ถ้าเป็นตัวแฟกเตอร์8ที่เป็นคอนเซนเทรตอะค่ะก็ถ้ามีแฟกเตอร์8 1ยูนิต per กิโลเนี่ยก็คือจะเพิ่มตัวพลาสมาแฟกเตอร์8เลเวลได้ประมาณ2ยูนิต per เดซิลิตรค่ะแล้วก็ half life อยู่ที่12ชั่วโมงค่ะส่วนฮีโมฟิเลีย B เนี่ยก็คือ1ยูนิต per กิโลของแฟกเตอร์9เนี่ยก็คือจะเพิ่มตัวพลาสมาแฟกเตอร์9ได้1ยูนิต per เดซิลิตรค่ะแล้วก็ half life อยู่ที่24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นคอมโพเนนต์อื่นๆที่นอกเหนือจากตัวแฟกเตอร์คอนเซนเทรตนะคะก็ถ้าแฟกเตอร์คอนเซนเทรตเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นแบบทำเป็นไวรัลอินแอคทีเวตเต็ดพลาสมาค่ะแล้วก็ส่วนบัตรคอมโพเนนต์อื่นเนี่ยก็คือจะมีตัวไคโอพรีซิปิเตต FFP แล้วก็เป็นการรักษาอื่นนะคะถ้าเป็นตัวไคโอพรีซิปิเตตเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยแฟกเตอร์8แฟกเตอร์13วอนวิลเลแบนแฟกเตอร์แล้วก็ฟิบริโนเจนนะคะซึ่ง1ยูนิตของไคโอของไคโอพรีซิปิเตตอะค่ะก็คือจะเท่ากับประมาณ80ถึง100ยูของตัวแฟกเตอร์8ส่วนอีกอันนึงก็คือ FFP ตัว FFP หรือ Fesfosen Plasma เนี่ยก็คือจะมีอยู่ทุกแฟกเตอร์แต่ว่า1 ml ของตัว FFP เนี่ยก็คือจะมีอยู่1ยูนิตของตัวแฟกเตอร์8กับแฟกเตอร์9อะค่ะซึ่งปริมาณโวลูมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะก็คืออาจจะมีปัญหาได้ในคนที่มีเรื่องของโวลูมโอเวอร์โหลดค่ะแล้วก็ส่วนการรักษาอื่นก็คือจะมีการรักษาDDAVP ก็คือเขาบอกว่าเหมือนคนที่เป็น mild to moderate ตัว hemophilia ค่ะก็คืออาจจะมีการลองไททีดคล้ายๆตัว von Willebrand disease ได้ค่ะโดยใช้โดสก็คือเป็น 0.3 ไมโครกรัม per กิโลเป็น IV หรือว่าเป็น sub-Q อะค่ะค่ะก็ต่อไปก็คือเป็น acquired hemophilia ค่ะ acquired hemophilia เนี่ยก็คือจะเป็นตัวแล้วค่ะสมมติว่าไม่ได้พูดถึงเคสของเราเนาะคิดว่าเป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยเวลาที่เราจะรีเพลซเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราต้องรีเพลซเท่าไหร่ที่หนูบอกว่าอันนี้มันขึ้นได้1
ไอตัวแฟกเตอร์มันขึ้นได้เท่าไหร่ถ้าให้ไปเท่านี้อะไรเงี้ยเราจะคำนวณยังไงว่าคนนี้เราควรจะให้เท่าไหร่มีวิธีการไหมหรือมีหลักการคิดไหมมีวิธีการนะคะก็คือเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นสินค้าโภคเป็นแบบอะไรนะฮิมาโตมาที่ฮิมาโตซิตที่ไรมีอย่างเงี้ยเป็นฮีโมฟิเลีย A ก็หนูลองตอบอาจารย์เขาสิว่าถ้าหนูจะให้แฟกเตอร์8ให้ใครโอได้เท่าไหร่มีหลักการยังไงจ้ะอันนี้แอบใบ้แล้วเนาะว่าดูอะไรบ้างนะคิดทันไหมคิดว่าต้องดูไซส์ของการบิดดิ้งค่ะว่าเหมือนกับว่าถ้าบิดดิ้งตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องให้แฟกเตอร์เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อกี้บิดดิ้งที่ข้อเป็นนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คิดว่าโกของพลาสมาแฟกเตอร์ก็คือจะอยู่ที่40ถึง60ยูนิตเปอร์เดซิลิตรอะค่ะถ้าก็คือดูที่ปริมาณก่อนแล้วก็คือควรจะขึ้นมาประมาณ40ถึง 60% นะคะแล้วก็การที่จะใช้แฟกเตอร์เท่าไหร่เนี่ยก็คือต้องดูว่าอย่างแฟกเตอร์8อะค่ะแบบว่า1ยูของแฟกเตอร์8เนี่ยก็คือแบบเพิ่มตัวพลาสมาแฟกเตอร์8ได้ประมาณ2ยูนิตเปอร์เดซิลิตรอะค่ะก็ต้องมาคำนวณกับน้ำหนักคนไข้ว่าสมมติเหมือนสมมติคนไข้หนัก60เหมือนสมมติคนไข้หนัก60ก็คือประมาณว่า60ยูของตัวแฟกเตอร์8เนี่ยจะเพิ่มพลาสมาแฟกเตอร์8ได้2แล้วก็ถ้าเราต้องการเพิ่ม40ก็คือจะเพิ่มแบบต้องใช้แฟกเตอร์8เท่าไหร่ก็คือเหมือนเทียบบัญญัติแต่อย่างนะคะแล้วก็เราก็มาดูต่อว่าเราต้องการใช้แฟกเตอร์นี้แบบกี่ยูนิตค่ะสมมติว่าคนนี้เขาหนัก64หนูบอกว่าเอา 40% ใช่ป่ะค่ะหนูบอกว่า1ยูเปอร์กิโลเพิ่ม 2% ถูกป่ะหนูต้องการค่ะ 40% ถ้าใช้20ยูเปอร์กิโลใช่ไหมคะ20ยูคูณ60ก็ได้ 1,200 1,200ถ้าหนูต้องการถ้าหนูมีแฟกเตอร์8หนูก็สั่งไป 1,200 ยูนิตนะทีนี้ฮาฟไลฟ์มัน12ชั่วโมงแต่ถ้ามันวันแรกมันวอร์มเยอะหนูสามารถที่จะให้มันสั้นกว่านั้นก็เป็นทุก8 1,200 ยูนิตทุก8นะไม่ได้มาหาร3นะเข้าใจปะอ๋อค่ะเป็นโดสเดียวค่ะทุก8เป็นโดสเดียวทุก8ชั่วโมงแล้ววันถ้า2วันแล้วมันดีขึ้นหนูก็ให้เป็นทุก12แต่ถ้าหนูไม่มีแฟกเตอร์8หนูก็ให้เป็นไคโอทีพีซิพิเตตหนูก็ต้องรู้ว่าตัวไคโอซิพิเตตเนี่ย1ยูนิตมันมีแฟกเตอร์8ประมาณ 80-100% activity คิดก็อาจจะเอาเป็น100 activity ก็ได้หนูก็เอา100ไปหาร 1,200 ก็ได้เป็น12แบกหนูก็สั่งเป็นไคโอ12แบกทุก8ชั่วโมงทีนี้ถ้ามันเป็นแฟกเตอร์9เนี่ย1ยูมันเพิ่ม 1% ใช่ป่ะถ้าหนูจะให้แฟกเตอร์9มันก็จะให้เยอะแต่มันไม่ค่อยมีผลอะไรเพราะว่ามันเป็นสารละลายที่มันเป็นแบบละลายน้ำปริมาตรมันน้อยมันจะมีปัญหาถ้าหนูไม่มีแฟกเตอร์9หนูต้องให้ตัว FFP นะซึ่งปริมาณจะเยอะอย่างถ้าคนนี้เป็นฮีโมฟิเลีย B อย่างเงี้ยหนูต้องให้ 2,400 ml ของ FFP อ่ะซึ่ง FFP 1ถุงก็มีประมาณ250ถึง300อย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันเยอะมากนะคะจะมีวอลลุ่มโอเวอร์โหลดนะไอตัวหนึ่งที่ให้ได้ก็คือเป็นไคโอรีมูฟแต่ว่ามันไม่ค่อยมีที่คือหมายความว่ามันไม่ค่อยถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีที่ไหนเขาที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยเก็บไว้อะมันก็คือแบบไม่ค่อยที่จะสตอร์เรจไว้อะมันก็จะไม่ค่อยได้ให้นะคะนะค่ะทีนี้มันเคยถามมันเคยออกข้อสอบแต่ว่าหนูบอกจะต้องจำนะไม่รู้ออกข้อสอบรุ่นอาจารย์บีหรือเปล่าจำไม่ได้มันอาจจะต้องจำไว้อย่างแบบ CNS อย่างเงี้ย CNS บีอย่างเงี้ยหนูก็จำไปเลยว่า 100% ค่ะคือเขาไม่บอกเปอร์เซ็นต์มานะคือต้องอัดต่อไปนิดนึงข้อเ
ข้อข้อใหญ่ๆเช่นแบบข้อสะโพกอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบ 80% เข้าใจไหมถึงอาจารย์วีโอพอถึงได้ถามนะโอเคมันจะชอบหอไอเนี่ยค่ะ Ileosoas เพราะว่ามันจะเป็น severe bleeding คือชื่อมันดูไม่แบบไม่น่าจะต้อง replace เยอะแต่อันนี้ต้อง replace เยอะเหมือนกันคือ CNS น้องก็รู้อยู่แล้วอันนี้ต้อง replace เยอะแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามี intermuscular bleeding ที่เป็น Ileosoas ก็ต้องแบบเกิน 60-70% ขึ้นไปอะค่ะอ่ะแล้วไงต่อจ้ะค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นในเรื่องของจะพูดถึงในเรื่องของ acquired hemophilia ค่ะก็คือเป็นเรื่องของ factor 8 inhibitor ค่ะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยเป็น severe bleeding เป็น erythematoma เป็น extensive ecchymosis ค่ะหรือว่าเป็น severe mucosal bleeding ค่ะซึ่งตัว hamartocyt อะค่ะไม่ค่อย common เท่าไหร่ในภาวะนี้ค่ะแล้วก็ผลแลบที่เจอเนี่ยก็คือ work up ไปจะเป็นเรื่องของ isolated APDT prolonged แล้วก็ uncorrectable with mixing test ค่ะแล้วก็ในเหมือนในบางเคสเขาบอกว่ามันสามารถหายได้เองค่ะส่วนในเรื่องของคอสค่ะก็จะเป็นเรื่องของ hemophilia กับ non hemophilia ก็คือเป็นตัว acquired factor 8 inhibitor ค่ะก็ตัวเรื่องของ non hemophilia เนี่ยก็คือ50% เนี่ยก็คือจะเป็น idiopathic ค่ะแล้วก็ที่ work up แล้วเจอได้เนี่ยก็คือมีเรื่องของ pregnancy postpartum period autoimmunity ต่างๆเช่น rheumatoid arthritis SLE หรือว่า pemphigus malignancy ได้แล้วก็เป็นเรื่องของยาก็คือเป็นphenytoin penicillin แล้วก็ sulfonamide เจอได้ค่ะแล้วก็การ treatment ของตัว factor 8 inhibitor ค่ะก็คือจะ treatment ด้วยอย่างแรกก็คือต้อง control bleeding ค่ะก็คือดูว่าคนไข้เนี่ยเป็น severe หรือว่าเป็น non severe bleeding อะค่ะก็ถ้าเป็น non severe bleeding ก็คืออาจจะ observe หรือว่าบวกลบว่าอาจจะให้เป็น DDAVP ได้ส่วนถ้าคนไข้เป็น severe bleeding เราก็จะต้องมาดูระดับของตัว inhibitor ว่ามันมากน้อยแค่ไหนตัดที่5 Bethesda unit อะค่ะก็คือว่าถ้าเป็น low titer ก็คือน้อยกว่า5เนี่ยก็จะให้เป็น factor 8 replacement ที่แบบให้เป็น higher dose อะค่ะส่วนถ้าเกิดว่าคนไข้เป็น high titer ก็คือมากกว่า5 Bethesda unit เนี่ยก็คือจะให้เป็นตัว bypassing agent แทนก็คือจะมีตัว AFCC หรือว่าเป็นเฟบ้าค่ะหรือว่าเป็นตัว recombinant factor 7a หรือว่าเป็น normal 7นะคะค่ะแล้วก็ต้องมีการ elimination ของ inhibitor ก็คือให้เป็นตัว corticosteroid immunosuppressive ดักก็คือเป็น cyclophosphamide azathioprine หรือว่าเป็นตัว rituximab ค่ะแล้วก็จะพูดถึงตัว bypassing product อะค่ะก็ตัว bypassing product เนี่ยก็คือเป็นfirst choice ที่จะใช้ในคนไข้ที่เป็น hemophilia A หรือว่า hemophilia B ที่มีเรื่องของ high titer ของ inhibitor ที่ต้องการแบบ treatment เวลามี complication คือเป็น bleeding หรือว่าต้องได้รับการ surgery อะค่ะก็คือที่มีการใช้เนี่ยก็คือจะมีอยู่2ชนิดก็คือมีตัว recombinant factor 7A กับตัว FEBA หรือว่าเป็น APCC อะค่ะก็ถ้าเป็นตัว recombinant factor 7A หรือว่าเป็นตัว Novo 7นะคะก็คือมันจะมีด้วยกัน2ยี่ห้อที่เขาใช้ที่อเมริกาตอนนี้ก็คือมี Novo 7กับ 7Fact ค่ะก็คือมันก็คือจะมาออกฤทธิ์ตรงที่ปกติแล้วก็คือตัวเหมือนตัว factor 9ที่มาเปลี่ยนเป็น factor 9A อะค่ะมันก็จะใช้ตัว factor 7 8A ที่จะรวมเป็น intrinsic tenant complex ที่จะมาเปลี่ยน factor 10เป็น factor 10A อะค่ะซึ่งคนไข้เนี่ยมี factor 8 inhibitor อยู่บริเวณนี้ก็คือเหมือนจะทำให้แบบบริเวณเนี้ยเหมือนใช้การไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราให้เป็นตัว recombinant factor 7A ไปก็คือเติมไปบริเวณตรงนี้อะค่ะมันก็เหมือนจะไปใบแบบเหมือนทำให้คนไข้เปลี่ยนเป็น factor 10A แล้วก็ไปกระตุ้นสร้างไฟบินอะผ่านทางพาธเวย์ตรงนี้โดยที่จะไม่ผ่านพาธเวย์ตรงที่ใช้ factor 8อะค่ะซึ่งสารเนี่ยก็คือcomponent ก็คือมีด้วยกัน2ชนิดที่ใช้อยู่ก็คือมี Novo 7แล้วก็ 7Fact ซึ่ง Novo 7เนี่ยโดสที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็น90ถึง120ไมโครกรัม per กิโลทุก2ถึง3ชั่วโมงจนแบบ hemostasis ได้โกเราอะค่ะหรือว่าแบบจุด bleeding แล้วก็
เหมือนหลังจากนั้นก็คือให้เป็นแบบทุก 3-6 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ฮีโมสเตซิสเนี่ยรีสโตร์กลับมาแล้วค่ะส่วนอีกชนิดนึงก็คือเป็นเซเว่นแฟกตัวเซเว่นแฟกเนี่ยก็คือจะใช้ในคนที่อายุมากกว่าเท่ากับ12ปีอะค่ะก็คือจะแบ่งเป็น mild to moderate bleeding กับ severe bleedingถ้าเกิดว่าคนไข้เป็น severe bleeding เนี่ยก็จะให้โดสเป็น225ไมโครกรัมเปอร์กิโลอะค่ะแล้วก็เหมือนตามที่6ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่6ชั่วโมงแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้เป็น75ไมโครกรัมเปอร์กิโลทุก2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าเป็น mild to moderate bleeding เนี่ยก็คือจะให้เป็น75ไมโครกรัมเปอร์กิโลค่ะแล้วก็ให้ซ้ำได้แบบทุก3ชั่วโมงหลังจากที่ hemostasis achieve แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามที่ให้เป็น225ไมโครกรัมเปอร์กิโลแล้วก็9ชั่วโมงถัดมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะให้เป็น75ไมโครกรัมเปอร์กิโลทุก3ชั่วโมงค่ะหรือว่า PRN ค่ะที่ไม่รู้จัก Novavax ไม่รู้ประเทศไทยมีเปล่าแต่ว่าโดสที่ไม่เข้าจำก็ได้มั้งแต่ว่าที่จะใช้บ่อยกว่าแน่ๆก็คือ Novavax เนาะ Novavax เนี่ยนอกจากในอินดิเคชันของacquired hemophilia แล้วจะมีกรณีไหนอีกมั้ยมีอินดิเคชันอื่นอีกมั้ยคะที่เขาจะชอบใช้กันรู้ป่ะคิดว่าเป็นในกรณีที่เหมือนมีบิดดิ้งแต่ว่ามีแบบโวลูมโอเวอร์โหลดที่ให้อย่างอื่นไม่ได้แล้วไหมคะส่วนใหญ่มันจะเป็นเคสสัญญกรรมอะที่เป็นแมสซีฟบิดดิ้งอะไรเงี้ยหรือว่าทรอมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีในไกด์ไลน์ของมันเหมือนกันแต่ว่าพี่ก็จำอินดิเคชันที่แท้จริงของเขาไม่ได้นะแต่ว่าเผื่อปกติเมื่อก่อนนี้เลยจะมีสัญญกรรมที่ชอบให้แบบพวกอัสซูล่าค่ะที่เขาบลีดเยอะๆอะไรเงี้ยเขาจะแบบชอบขอโนเซเว่นเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีอินดิเคชันอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเถียงเขาว่าแบบคนนี้ไม่ได้เป็นเฮโมฟิเลียจะให้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบถ้าเขาบลีดเยอะๆหน้ามืดอะไรเงี้ยมันก็มีอินดิเคชันเหมือนกันนะคะจริงก็คือตัวโนเซเว่นมันมีเป็นแอบสโลดกับรีเลทีฟอินดิเคชันเนาะถ้าแอบสโลดอินดิเคชันเนี่ยจริงๆอันดับหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอินเฮลิตเพลทดิฟังชันนะคะอย่างที่มันบีพวกแบบกลุ่มแกนแมนเบอร์นาร์ดนะคะซึ่งมันจะเป็นเคสเด็กอันที่2ก็เหมือนที่เราบอกก็คือเป็นแบบกลุ่มที่มันเป็นเรื่องอินฮิบิเตอร์ของพวกฮิโมฟิเลียนะคะทีนี้ที่พวกทอมามันจะเป็นแบบ relative indication หมายความว่ามันก็อาจจะต้องทำ intervention หรือว่าแบบมีไปเซอร์เจอรี่อะไรมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ดีขึ้นมันก็อาจจะพิจารณาให้ได้นะคะนะมันก็มีหลายอย่างนะคะนะทีเนี้ยเราจะให้ Novavax เนี่ยมันก็จะต้องมีการเตรียมตัวคนไข้ก่อนเนาะหนูได้ดูมันไหมว่ามันต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างเงี้ยรู้ปะหมายถึงว่าเตรียมตัวก่อนให้นะคะ คือเราให้ตัว activated factor 7ไป 7A ไปถูกปะเพื่อให้มันไปกระตุ้น10ให้เป็น 10A ให้มันได้เป็นทอมบินถูกปะให้แล้วสุดท้ายมันก็ได้เป็นไฟบินคลอสให้มันหยุดใช่ปะมันก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวคือถ้ามันจะทำงานได้ดีเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาพ pH ที่มันไม่ได้เป็นกรดนะคะคือ pH มันต้องมากกว่า 7.2 นะคะอันที่2เนี่ยตัวเพทเลตหนูก็ต้องมีเพราะเวลาที่มันเกิดเรื่องของตัวฮิโมเซซิสมันเกิดบนผิวของเพทเลตจริงๆเนี่ยต้องเพทเลตมันต้องมากกว่า 50,000 นะแล้วก็ตัวฟิบิโนเจนน่ะหนูก็ต้องมากกว่า 150นะคะถ้าคนไข้หนูแบบสภาพย่ำแย่กำลังแบบเมตาบอลิกอะซิโดซิสเซปติกช็อกดูอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเจอในคนไข้สัญญกรรมอ่ะหนูให้ไปมันก็ออกฤทธิ์ทำงานได้ไม่ดีนะคะนะแล้วหนูจะเห็นว่ามันต้องให้แบบถูก2ชั่วโมงเพราะฮาฟไลฟ์มันสั้นมากนะคะนะทีนี้เวลาที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนะโดนี้มันก็จะเป็นโดสแบบพวกอะมาสซีฟที่หนูแบบคนไข้ที่จะผ่าตัดอินเวสซีฟผ่าที่แบบบิดดิ้งของสัญญกรรมหรือว่าเป็นพวกฮีโมฟิเลียเนาะมีมันจะมีอีกโดสนึงซึ่งเอามาใช้ในคนไข้ลิเวอร์โดสมันจะน้อยกว่ามันก็จะเป็นแบบ50ไมโครกรัมเปอร์กิโลนะคะนะทีนี้ให้ไปแล้วเนี่ยตัวโคแอคเนี่ยพีทีมก็จะกลับมานอร์มอลเลยนะประมาณแค่20นาที30นาทีถ้ามันเรสปอนส์เนี่ยเลือดมันก็จะหยุดนะคะแต่มันต้องให้อีกทุก2ชั่วโมงก็ต้องให้ต่อนะคะนะคือว่าในอดีตมันใช้เยอะนะมันเป็นยาที่บูมมากเมื่อประมาณสัก10กว่าปีพี่บอกดิเดี๋ยวพี่แก่ใช่มั้ยอาจารย์เดี๋ยวพอคือแบบตัวประมาณใหม่ๆเนี่ยมันบูมมากนะคะนะตอนหลังมาตอนนี้ก็ยังบูมอยู่ค่ะบูมอยู่แต่ว่า
จากประสบการณ์ที่ใช้อ่ะเคสถ้าเป็นแบบไม่ใช่เคสที่มาโตอ่ะถ้าใช้มันก็หยุดแป๊บหนึ่งแหละแล้วคนไข้ก็ไม่ค่อยรอดอ่ะมันก็ไปอยู่ดีเนาะค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะแล้วหนูมีไหมว่าคอมพลิเคชันมันมีอะไรบ้างอ่ะถ้าเราให้กำลังจะถามพอดีเลย ต้องระวังอะไรไหมคอมพลิเคชันที่คิดว่าต้องระวังเรื่องของทรอมโบซิสคิดว่ามีเรื่องของทรอมโบซิสแล้วก็เป็นแบบไฮเปอร์เทนชันได้ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็จะเป็นเรื่องของทรอมโบซิสแหละเพราะว่ามันก็ไปกระตุ้นนะเนาะมันก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะเกิดทรอมโบซิสได้ง่ายขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยมันก็คือการชั่งริสก์เบเนฟิตแล้วแหละตอนนั้นอะแบบบลีดหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยจะให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้ก็คือเป็นตัวฟีบาค่ะหรือว่าเป็น activated prothrombin complex concentration หรือว่า APCC ค่ะก็คือตัว APC อะค่ะก็คือจะประกอบไปด้วยแฟกเตอร์2 7 9 10อะค่ะแล้วก็ตัวแฟกเตอร์7เนี่ยก็คือจะเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นแบบactivated form อะค่ะแล้วก็โดสที่ให้เนี่ยก็คือจะมีโดสที่50ถึง100ยูนิต per กิโลให้ทุก6ถึง12ชั่วโมงแล้วก็ห้ามเกิน100ยูนิต per กิโล per dose หรือว่า200ยูนิต per กิโล per day อะค่ะแล้วก็มีcaution ที่ต้องระวังก็คือเป็นเรื่องของ thrombosis ค่ะแล้วก็ห้ามให้ยาตัว tranexamic acid ขณะที่ให้ตัว APCC อะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น site of action ของตัว APCC ค่ะก็คือมันประกอบไปด้วย factor 2 7 9 10ค่ะก็คือเหมือนมันก็จะมาออกฤทธิ์ตรง intrinsic pathway ก็คือตรง factor 9ตรงเป็น factor 9A ค่ะแล้วก็ factor 10ก็คือเหมือนเป็นทำให้ factor 10เนี่ยกลายเป็น factor 10A แล้วก็มีตรง factor 7A ที่มากระตุ้นทำให้กลายเป็น factor 10A ได้ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนมีแฟกเตอร์ 2A ก็คือเป็นตัวทรอมบินได้ด้วยก็คือเหมือนมันจะตัวเฟปป้าหรือ APCC ค่ะก็คือมันจะแบบกระตุ้นอยู่ตรงหลายๆจุดของ coagulation pathway โดยที่เหมือนจะบายพาสตรงส่วนที่เป็นแฟกเตอร์8ออกไปอะค่ะก็จะเอาไว้รักษาในคนไข้ที่มีเรื่องของแฟกเตอร์8 inhibitor ได้ก็คือมันเป็น bypassing pathway ของมันไปค่ะมีอินดิเคชันอื่นที่ใช้ได้ไหมคะของตัว APCC ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ดูเปล่าคิดว่าเหมือนเอาไว้ใช้ในคนไข้ที่เป็นเหมือนเป็น reversing reversing ตัวไหนเป็น reversing agent ของหลุดเนี่ยของใช้เยอะๆอ่ะเราตัวไม่ใช่ของหลุดแล้วลูกของโดแอกตัวแอกตัวไหนอะจ๊ะหรือว่าได้ทุกตัวไหมยังไงคิดว่าเป็นทุกตัวที่ไม่ใช่ดาบิกาแทนค่ะเหมือนเป็นเอาไว้การรักษาตัวโดแอคโอเวอร์โดสมันให้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นดาบิก้าแทนแล้วพี่ไม่มีตัวแอนติโดดอ่ะพี่จะทำไงอ่ะ ดาบิก้าแทนมีแอนติโดดใช่ป่ะ
ชื่ออะไรนะไอดาลูซูแมปใช่ว่าไอดาลูซูแมปค่ะไอดาลูซีซูแมปใช่ว่าเออค่ะไม่มีพี่ทำไงอ่ะมันบีดเยอะอ่ะบีดไม่เยอะพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอหยุดยาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองใช่ไหมอืมไอดาบัคเกทันคืออะไรนะตัวมันเป็นไดเรกใช่ป่ะไดเรกออรัลแอนตี้ 10A ถูกปะค่ะเออแล้วถ้าหนูให้ตัวฟีบ้าเนี่ยซึ่งก็คือมันมี2 7 9 10แหละแต่ว่า2มันน้อยนะคะเออมันใช้ได้ปะหนูลองคิดดูตามเมคานิซึมคิดว่าใช้กับตัวดาบิก้าแทนไม่ได้อ้าวใช้ไม่ได้เหรอค่ะอ๋อมันเออคือถ้ามันมีแฟกเตอร์10ทำไมอ่ะใช้ไม่ได้หรอใช้ได้ไหมก็คิดว่ามันก็อาจจะไปลองเปลี่ยนแนวไหมลองเปลี่ยนแนวไหมหักกลับนะลองเปลี่ยนแนวตอบดูโอ้ตอนนั้นหนูบอกว่าถ้ามันเป็นกลุ่มที่เป็นออรัลแอนตี้ 10A หนูใช้ได้ถูกปะเออหนูใช้ตัวฟีบ้าได้อืมคือถ้าเป็นดาบิก้าแทนมันคิดว่าถ้าเป็นตัวฟีบ้ามันจะคิดว่ามันจะไปทางพาสเวย์ที่ล่างกว่า 10A ได้มั้ยคะอาจารย์ไปตรงแฟกเตอร์2แทนถ้าใช้ตัว APCC กับตัวดาบิก้าแทนนะคะอาจารย์สรุปว่าใช้ได้ไหมนะคิดว่าถ้าไม่มีตัวถ้าไม่มีตัวแบบไอด้าถ้าไม่มีตัวไอด้าลูซิซูแมปก็คิดว่าอาจจะใช้ได้นำมาใช้ได้จริงๆแล้วตัวโดเองเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรแอนติโดดของตัวเองหมดแล้วนะในยุคนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนี้จะมีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับพี่ว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยมันจำเพาะว่าจะต้องใช้ไอด้าลูซิซูแมปเท่านั้นในคนไข้ที่เป็นดาบิก้าแทนบิดดิ้งอะไรเงี้ยเออแต่พี่ว่าจริงๆแล้วคือให้ได้หมดนะถ้าเกิดว่าไม่มีแอนติโดดก็ให้ได้นะคะแต่พวก FFP หรือว่า FFP หรือว่าตัวไคลโออะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีประโยชน์เนาะถ้าจะให้เนี่ยก็คือให้เหมือนให้แบบด้วยใจรักมากกว่านะแล้วก็สวดมนต์รอเวลาให้ยามหมดฤทธิ์ไปก็เหมือนที่อาจารย์ปิยพรตอบแหละถ้าแอนติโดดมีมันก็ควรให้แอนติโดดนะไอตัวดาบิก้าแทนนะคะแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้ APCC ได้นะคะถึงแม้ว่าในข้อมูลบางทีในหลอดในการศึกษาเขาก็จะบอกว่าเออมันบางศึกษาก็บอกว่าเออมันไม่ได้ประโยชน์บางภาษาก็ได้ประโยชน์น้อยแต่บางภาษาก็ได้ประโยชน์นั้นเขาก็แนะนำว่าถ้ามันไม่แอนติโดดอย่างเงี้ยแล้วคนไข้มีบีดดิ้งอ่ะมันก็สามารถที่จะให้ได้นะคะนะที่ถ้าเราอ่าน recommendation ของ DOAC เนี่ยในช่วงตั้งแต่ปีน่าจะประมาณสัก 4-5 ปีอย่างเงี้ยเออถึงปี2022เนาะคือต่ำสูงขึ้นมาจากปี2018อ่ะมันจะไม่เขียนพวก APCC แล้วนะคะมันจะเขียนเป็นแอนติโดดหมดเลยขนาดตัว activated charcoal นี่ก็มันก็ยังไม่เขียนเลยนะคะมันก็จะเหมือนแบบ prefer แอนติโดดมากกว่านะคะนะในของ
ไกด์ไลน์ของต่างประเทศนะคะนะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็คือจบเรื่องท็อปิกนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มแกนแล้วนะคะโอเคค่ะแกนแล้วนะคะ patient profile ค่ะเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ31ปีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธสถานภาพสมรสค่ะอาชีพครูค่ะภูมิลำเนากับที่อยู่ปัจจุบันจังหวัดนครนายกค่ะสิทธิการรักษาต้นสังกัดค่ะต้นสังกัดอื่นค่ะประวัติได้จากผู้ป่วยและเวชระเบียนค่ะชีฟคอมเพลนคือมาด้วยค่ะอ่อนแรง2ข้างมา1สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลค่ะ patient illness ค่ะ7เดือนก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยรู้สึกคำได้ก้อนที่ขานิ้วด้านซ้ายขนาดก้อนประมาณ 1-2 เซนกดไม่เจ็บค่ะลักษณะเป็นก้อนแข็งๆก้อนเคลื่อนไม่ได้ผิวเรียบไม่มีบวมแดงร้อนค่ะไม่มีไข้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นแบบยังไม่ได้ไปหาหมอค่ะแล้วก็1เดือนก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวปวดมากที่บริเวณต้นคอไม่ปวดศีรษะไม่มีตาผ้ามัวค่ะรู้สึกมีไข้ค่ะบางวันวัดไข้ได้38องศาทานยาพาราเซตามอลวันละ1เม็ดค่ะร่วมกับคำได้ก้อนที่ขาหนีบเนี่ยโตขึ้นประมาณ2เซนแล้วก็กดไม่เจ็บค่ะรู้สึกมีชาขาด้านซ้ายแล้วก็รู้สึกก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็มีไข้นานก็คือจึงไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปโรงพยาบาลที่นครนายกค่ะก็คือได้ทำเป็นตัว CT lower abdomen with contrast ค่ะก็คือเจอว่ามีเรื่องของ multiple various site enhancing hepatic lesion ที่บริเวณ hepatic lobe สงสัย liver metastasis differentiation กับ infection แล้วก็ abscess ค่ะแล้วก็มีเรื่องของ multiple matted enlarged necrotic แล้วก็ non necrotic paraaortic left common iliac bilateral internal iliac left external iliac แล้วก็ left inguinal node ที่ไซส์ก็คือใหญ่สุดเนี่ยที่ 3.2 เซนใน short axis อะค่ะที่ left inguinal node ค่ะแล้วก็มีเรื่องของ deep vein thrombosis ที่ left superficial femoral vein ค่ะแล้วก็ swelling ที่ left thigh ค่ะค่ะก็คือสงสัยเป็น nodal metastasis ค่ะแล้วก็ differentiation เรื่องของ infection ค่ะแล้วก็มีเรื่องของ minimal ascites แล้วก็มี diffuse thickened peritoneum ค่ะสงสัย peritoneum metastasis ค่ะแล้วก็พบ multiple subcutaneous node ดูค่ะที่ abdomen แล้วก็ lower extremity possible เป็น subcutaneous metastasis ค่ะก็1สัปดาห์ลงก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ก็คือมาที่โรงพยาบาลนครนายกก็คือรู้สึกอ่อนแรงมากขึ้นยกขาขึ้นไม่ไหวทั้งสองข้างค่ะคือตอนแรกเนี่ยด้านขวาขยับไม่ได้เลยแต่ว่าด้านซ้ายยังพอมีแรงอยู่ค่ะแล้วก็ร่วมกับเริ่มกำมือที่ด้านขวาได้ไม่เต็มที่ค่ะแล้วก็ยังมีอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยแล้วก็ต้นคอมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยได้ทำ CT brain non contrast มีเรื่องของ focal hypodeletion with few hypodense foci ที่ไลฟ์ parietal occipital lobe นะคะแล้วก็หลังนั้นคนไข้ก็คือรีเฟอร์มาที่ MSMC ด้วยเรื่องของ Cancer of Unknown Primary ค่ะแล้วก็สรุปว่าซอสของคนไข้เนี่ยตอนแรกก็คือบอกว่ามีผื่นที่บริเวณขาซ้ายไปตั้งแต่เกิดแต่ว่าเหมือนมีตุ่มเนื้องอกสีดำอยู่ข้างๆขาด้านซ้ายค่ะเกิดขึ้นใหม่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาไม่คันไม่เจ็บค่ะแล้วก็เรื่องของที่อ่อนแรงแขนขาค่ะก็คือได้ทำ MRI spine ไปเป็น Longitudinal Extensive Transverse Myelitis Compatible with NMO ค่ะแล้วก็ทางวอร์ดเนี่ยคอนซัลท์ฮีมาโตด้วยเรื่องของดีเวนทอมโบซิสนะคะค่ะพาธิสทรีค่ะ no underlying disease no food drug allergy no current medication no alcohol smoking ค่ะ family history ประวัติปฏิเสธประวัติคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวมีอาการแบบเดียวกันแล้วก็ปฏิเสธประวัติโรคมะเร็งในครอบครัวแล้วก็ปฏิเสธประวัติโรคเลือดในครอบครัวค่ะphysical examination ค่ะ vital sign body temperature 36.7 ค่ะ blood pressure 110/84 pulse rate 97 respiratory rate 20ค่ะ oxygen saturation 100% ค่ะ general appearance ก็คือ thai female good consciousness ค่ะ no pale no jaundice ค่ะ skin คือมีเรื่องของแบบ mass irregular border surface size 3 x 2 cm with cauliflowerตรงหัวของแมสค่ะ1ไซส์ 1.5 คูณ 1.5 เซน not tender no petechial no ecchymosis no hematoma HENT ก็คือมี
no injected pharynx ค่ะ no pale conjunctiva my pale conjunctiva and ischemic sclera ค่ะ cardiovascular ปกติดีค่ะ respiratory system ปกติดีค่ะ abdomen ก็คือ normal active bowel sound soft not tender ค่ะ liver 1 finger bed below costal margin liver span 12 cm splenic percussion sign negative ค่ะ fluid still negative ค่ะ bimanual palpate negativeactivity ค่ะ no pitting edema ค่ะlymph node ค่ะ multiple cervical lymphadenopathy แล้วก็มี palpable lymph node ที่เล็บกรอยขนาด 2x1.5 cm not tender hard consistency ค่ะ neuro ก็คือmental status เนี่ย ECM6V5 ค่ะ normal gaze sensory intact ค่ะแล้วก็มี distal reflex เนี่ยเป็น hyporeflexia or extremity ค่ะแล้วก็ muscle เนี่ยที่มาตรวจที่มอสวอเนี่ยก็คือทาง upper แล้วก็ lower extremity bilateral เนี่ยเป็นเกรด0นะคะค่ะ problem list ก็คือเป็นข้อแรกก็คือเป็น progressive quadriplegia ค่ะ1 week ก่อนมาโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ MRI spine compatible with NMO นะคะข้อ2ก็คือเป็น suspected cancer of unknown primary ค่ะ suspected เป็น malignant melanoma นะคะ with lymph node liver peritoneal แล้วก็ subcutaneous metastasis ค่ะข้อที่3ก็คือมีเรื่องของ deep thrombosis ค่ะที่เล็บ superficial femoral vein ค่ะค่ะแล้วก็ consult hemato ด้วยเรื่องของ problem ของ deep thrombosis นะคะก็ discussion นะคะก็คือเป็นเคสผู้ป่วยหญิงอายุ31ปีโน้ตด้วย lying disease มาด้วยอ่อนแรงขาสองข้างมา1สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลนะคะก่อนหน้านี้ก็คือมี constitutional symptom ร่วมกับมีเล็บกรอยโน้ตที่ได้ทำ imaging จากโรงพยาบาลเก่าเนี่ยเข้าได้กับตัว metastatic cancer มากที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้ primary ของตัว cancer ที่คิดถึงได้มากที่สุดก็คือเป็นบริเวณสกินที่ขาลักษณะที่เป็น hyperpigmentแต่ lesion บวก cauliflower เนี่ยก็คือคิดถึงเป็นตัว malignant melanoma มากที่สุดค่ะแล้วก็ในเรื่องของ cancer เนี่ยก็คือคิดว่าแผนแบบทำพวก skin biopsy lymph node biopsy หา tissue diagnosis ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของ problem ที่ consult hemato ด้วยเรื่องของ deep vein thrombosis ที่ไหลเล็กอะค่ะก็จากรายนี้เนี่ยคิดว่ามี risk factor ในการเกิด thrombosis เนี่ยได้คือได้ทั้ง3ด้านของตัว virtual diet อะค่ะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คิดว่าคนไข้เนี่ยมีในเรื่องของแบบเป็นควอติพาราไซต์ก็คือมีเรื่องของ abnormal blood flow ค่ะอาจจะเกิดจากการที่มีสเตซิสที่ขยับขาไม่ได้ร่วมกับมีลิมโนดที่บริเวณขาสายโตก็คือทำให้เกิดเป็นลิมโนดคอมเพรสชันได้ค่ะแล้วก็บวกกับว่าผู้ป่วยเนี่ยสงสัยว่าเป็นแคนเซอร์ซึ่งตัวแคนเซอร์ก็คือจะทำให้มีผลต่อทั้ง3ด้านของตัว virtual diet อะค่ะก็ในแง่ของ abnormal blood flow เนี่ยก็ที่กลับไปเบื้องต้นว่าจะมีเรื่องของ stasis แต่ว่าเป็นเรื่องของ mass compression ซึ่งในคนไข้รายเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของ lymph node compression ได้ค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของ hypercoagulability อะค่ะก็ในคนไข้ที่เป็น cancer ค่ะก็คือจะมีเป็นในเรื่องของ hypercoagulable state ได้โดยที่ตัว cancer cell ค่ะก็คือจะสามารถหลั่งตัว tissue factor แล้วก็ cancer procoagulant ได้ซึ่งตัวtissue factor ก็คือจะไปกระตุ้นแบบทางขา extrinsic pathway ได้ค่ะก็คือที่จะไปจับกับตัว factor 7a ได้แล้วก็ไปกระตุ้น factor 10ต่อตาม pathway ส่วนตัว cancer procoagulant นะคะหรือว่า cp เนี่ยก็คือจะเป็น cysteine protease ค่ะก็คือจะไปสามารถกระตุ้นตัว factor 10ได้โดยตรงค่ะแล้วก็การที่เหมือนมีตัว tissue factor expression เนี่ยก็คือจะไปเหมือนสัมพันธ์กับตัว microvessel density ได้อ่ะค่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้มีการ expand ของตัว vascular endothelial growth factor หรือ VEGF ได้ค่ะแล้วก็ตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยก็ยังสามารถไปกระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดได้ทางแบบ indirect pathway ด้วยก็คือจะไปกระตุ้นตัว mononuclear cell ให้สร้างแล้วก็หลั่งพวก procoagulant หลายอย่างอีกมากมายได้ค่ะดังนั้นก็คือจะทำให้มีการกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดได้ค่ะส่วนอีก pathway นึงก็คือเป็นpathway ของ vascular injury อะค่ะก็ถ้าเป็นตัวของ cancer cell เนี่ยก็คือจะเป็น cancer cell เนี่ยสามารถเหมือนจะทำให้เกิด pathophysiology คือทำให้มี vascular endothelium damage ได้ด้วยค่ะแล้วก็จะไปเหมือนกระตุ้น tumor specific antigen ทางอ้อมก็คือหลังพวกไซโตไคน์ต่างๆก็คือเป็นแบบ interleukin 1หรือว่า tumor necrosis factor ที่ถูกหลังจาก immune cell ได้ก็กระตุ้นให้เกิด vascular injury ได้ด้วยค่ะดังนั้นในคนไข้รายนี้เนี่ยก็คิดถึงว่าเป็นดีเบนทอมโบซิสได้จากแบบทั้ง3แมคคานิซึมนะคะ
แล้วก็อันนี้เป็น investigation อื่นๆก็คือเป็น CBC ค่ะก็คือมีเรื่องของเป็น my anemia ค่ะ hemoglobin ได้ 9.9 hematocrit 30.3 ค่ะแล้วก็มี my low MCV นิดหน่อยได้ 77.3 white blood cell ปกติดีแล้วก็ platelet ปกตินะคะแบบแล้วค่ะคอมเมนต์ CBC หน่อยคอม CBC หนูคิดถึงอะไรเหรอก็คือขีด30จริงก็คือคิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแอนิเมียว่าจะเป็นแอนิเมียออฟอินแฟมเมชันได้อะค่ะในคนไข้รายนี้ที่มีรีสแฟกเตอร์เรื่องของมาลิกเนนซีอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแอนิเมียเหมือนถ้าเป็นแอนิเมียโลเอ็นซีวีแล้วก็คือ RDW มันดูไม่ได้กว้างมากค่ะก็คือคิดว่าอาจจะแบบไม่ได้นึกถึงเรื่องของ Iron Deficiency หรือว่าทาราซีเมียมากค่ะอาจารย์คือถ้ายังสิ่งที่ดีก็คือต้องดู CBC baseline เดิมเขาแหละว่ามันเป็นยังไงนะคะ CBC แผ่นนี้มันก็เป็นแค่ครั้งเดียวมันก็อาจจะบอกได้ลำบากเนาะทีนี้การที่เราจะวินิจฉัย Neural Inflammation เนี่ยมันก็ต้อง Exclude สาเหตุอื่นออกไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าในเคสเนี้ยเราจะคิดถึงว่าเออมันเป็นอินฟลามเมชันจากแคนเซอร์นะนะคะนะทีนี้เนี่ยข้อสังเกตก็คือมันเป็นโล MCV แล้วก็เหมือนที่เราบอกก็คือ RDW มัน normal ถ้าแบบมันถูกนะมันก็คือดูไม่ค่อยเหมือนที่จะเป็นกลุ่ม early adult เด็กนะคะมันมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือดูฮีโมโกลบินกับคิดไม่ไปด้วยกันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งปกติถ้าฮีโมโกลบินกับคิดแล้วไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันอยู่นะมันก็ไม่ได้ต่างมากอ่ะโอเคคืออ่ะทีนี้ถ้ามันไม่ไปด้วยกันมันจะคิดถึงพวกกลุ่มฮีโมโกลบิน HDC แต่คนนี้จะเหมือนไหมก็ดูไม่ค่อยเหมือน MCV ก็ตรงไปหน่อยแล้วก็ RDW ก็ไม่กว้างนะคะแต่พี่ลองคูณตรงใหม่แล้วก็คูณสักก็พอได้นะคะนะโอเคเพราะฉะนั้นเบสไลน์ MCV ที่มันเล็กคนเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนเดิมว่าเดิมเขามีเทรดหรือเปล่านะคะหรืออาจจะไม่ได้เป็นเทรดก็ได้แต่ว่าเหมือนเป็นแบบกลไกของ anemia of inflammation แล้วมี functional ion depth นะคะนะก็อาจจะต้องดูบัตรทะเบียนประกอบด้วยนะคะนะอาจารย์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหนูพูดแต่สาเหตุของ DVT เนาะในคนนี้นะแล้วคนนี้จะวินิจฉัยยังไงหรอวินิจฉัย DVT ยังไงหรอคือในคนนี้ค่ะมีการแบบวินิจฉัยมาแล้วด้วยผล CT ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่ไม่เคยวินิจฉัยเป็น DVT มาก่อนนะคะก็อาจจะดูจากคลินิคอลของคนไข้ก่อนว่านึกถึง DVT ไหมเช่นแบบมี urilateral แบบ leg swelling อะค่ะอาจจะแบบตรวจร่างกายมีเรื่องของแบบไฮเปอร์ลิเมียหรือว่ามีแบบตรวจฮอปแบบโฮเมนไซด์โพซิทีฟอะค่ะก็คือจะทำให้นึกถึงว่าคนไข้อาจจะมี DVT ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะมาแดกโนซิสโดยเหมือนเจาะเป็นตัว D dimer กับทำเป็นอัลตราซาวด์ดอปเลอร์เพิ่มเติมอะค่ะเพื่อคอนเฟิร์มการแดกโนซิสอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็อาจจะต้องมีการแบบประเมินสกอร์ของคนไข้แบบโดยใช้เวลสกอร์ก่อนว่าถ้าเกิดว่าแบบมากกว่า0คะแนนเนี่ยก็คืออาจจะทำให้คิดถึงว่าเป็น intermediate to high risk ที่จะ suspected ว่าเป็นตัว DVT ได้อะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเหมือนจะมาแยกกันว่าถ้าคนไข้เนี่ยเป็นแบบlow probability ที่ทำให้คิดถึง DVT ได้น้อยเช่นแบบ well score ได้0คะแนนนะคะก็อาจจะมาส่ง D-dimer เพื่อแบบ exclude ออกไปว่าถ้า D-dimer ไม่ขึ้นก็คิดถึงว่าคนนี้น่าจะไม่มี DVT แต่ว่าถ้าD-dimerเอาในคนนี้เลยอ่ะคนนี้คิดว่าดีได้มีประโยชน์ไหมคือในคนนี้คิดว่าดีไดเมอร์อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนไข้อาจจะแบบเป็นโนนคิดแบบมาลิกเนนซี่แล้วซึ่งคิดว่ามันน่าจะมีการแบบโพซิทีฟของดีไดเมอร์ได้อยู่แล้วอะค่ะซึ่งคนนี้ก็ถ้าสงสัยตอนแรกแบบยังไม่ได้ค่ะยังไงคนนี้ก็น่าจะต้องส่งเวิร์กอัพอิมเมจิ่งแหละเพราะว่าดีไดเมอร์อาจจะไม่ช่วยเนาะค่ะแล้วผมไม่มีสายนี้มันเจอเอ็นเซนดีไหมอะจ๊ะเซนซิลิตี้มันดีไหมนี่ต้องตรวจไหมไม่ตรวจได้ปะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนไข้แบบดู
เหมือนดูมีรีสแฟกเตอร์หรือว่าแบบเบลสกอร์เข้าได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำค่ะอาจารย์เพราะคิดว่าสเปซิฟิกซิตี้มันจะน้อยคือตรวจไปเนี่ยบางทีมันโฮเว้นสายมันนิสทีมันก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นอ่ะโพสอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะนะแล้วก็แต่จริงๆก็บางคนก็ยังตรวจอยู่เป็น traditional test อะค่ะนะคะนะหลักๆก็คืออาจจะแค่ดูประวัติวัดขาสีหนูไม่ได้ตอบเนาะวัดขาใช่ปะก็ต่างกันค่ะออกข้างต่างกัน3เซนนะคะเซนค่ะแม่นใจหนูจะตรวจหรือไม่ตรวจก็ได้เนาะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็มาประเมินเวลสกอร์มันจะมี low intermediate high หรือว่าถ้าเขา calculate อีกอันหนึ่งก็จะเป็น likely ก็คือตั้งแต่1มากกว่า1คะแนนขึ้นไปถ้า likely เสร็จปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทำอุลตราซาวด์ดับเบิลนะคะดีไดเมอร์หนูจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้หนูถ้าคนไข้เป็นแคนเซอร์หนูก็ไม่ต้องส่งคนไข้เป็นเนซีก็มันอาจจะฟอลโพสได้คนไข้ที่เป็นคนไข้ในแอดมิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะขึ้นได้จากอันตรายอินดิซิสเขาก็ไม่ต้องส่งปกติดีไดเมอร์มันก็จะดีในกรณีที่คนไข้เขาไม่ได้มีโรคที่ทำให้จะเกิดแบบดีไดเมอร์มันขึ้นอะกับมาเป็นคนไข้นอกนะคะเพราะว่าถ้ามันนิเกทีฟมันก็จะเอ็กคูดหนูก็ไม่ต้องไปทำอุลตราซาวด์ดอปเลอร์ไออุลตราซาวด์เป็นคอมเพนชันอุลตราซาวด์นะคะนะเนาะทีนี้อุลตราซาวด์เนี่ยมันก็จะต้องมันจะทำเป็นคอมเพนชันอุลตราซาวด์นะคะแต่เขาก็จะมีเพิ่มโฟลดอปเลอร์ขึ้นมานะคะนะแต่จริงแล้วถ้าจะเอาตามสแตนดาร์ดมันต้องทำเป็นมิโนกราฟีเนาะแต่มันก็ไม่มีใครทำหรอกนะมันต้องฉีดสีเข้าไปดูในวีโนแกรมนะคะมันก็อินเวสซีนะคะแล้วก็ทำยากนะคะอุลตราซาวด์มันก็จะมีปัญหาเซนกับสเปคเหมือนกันขึ้นกับคนทำด้วยขึ้นกับ experience คนทำด้วยนะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าแบบหนูคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนอุลตราซาวด์ negative อย่างเงี้ยรีไดเมอร์ขึ้นบางทีอาจจะต้องรีพีทอุลตราซาวด์หรือไม่อาจจะลองทำ imaging อันอื่นดูนะคะนะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแลบอื่นๆของคนไข้นะคะก็คิดว่าปกติดีในตัวไรปกติดีค่ะ liver function test หนูส่งแลบมาเยอะแยะเลยอ่ะหนูลองตอบไหมว่าถ้าคนเนี้ยสรุปว่าเขาเป็น DVT เป็น deviant thrombocyte ใช่ป่ะแลบที่อีกหนึ่งที่จะช่วยในการ management คนเนี้ยที่ต้องส่งอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วบอกเหตุผลด้วยแต่พี่ไม่ได้ว่าอะไรนะที่ส่งเยอะๆแต่มันก็จะมีอันที่จำเป็นที่อ่ะไม่ส่งไม่ได้นะคะนะค่ะก็คือคิดว่าถ้าคนไข้เป็น DVT แล้วเนี่ยก็คือการรักษาต่อไปก็คือเป็นการให้ตัวแอนตี้โคแอกูแลนต์นะคะก็คือคิดว่าต้องส่งแบบดูเรื่องของแบบ CBC ดูเรื่องแบบตัวแพทเลตอะค่ะแล้วก็เรื่องของโคแอกกูโลเกมแล้วก็เรื่องของ BUN ครีตินีนเพื่อประเมินแบบ renal function ว่าจะเลือกใช้ยาตัวไหนคะอาจารย์อาจจะต้องตอบละเอียดนิดนึงถ้าตอบแบบนี้มันก็เหมือนน้องสปอตอบอะนะคือหนูเป็นแพทย์เทคนิคเนาะหนูจะต้องตอบว่า CBC หนูต้องดูเพทเลทเพราะเราจะให้แอนตี้โคแลนเพิ่มลิดบีตติ้งหนูต้องดูคอแคลเลชันเป็นเบสไลน์ก่อนที่จะให้ยานะคะค่าไตมันก็จะมีผลในการที่จะเลือกยาที่ให้ถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องไตไม่ดีหนูอาจจะต้องเลือกยาที่ขับผ่านทางไตน้อยนะหรือว่าจะต้องดูยาที่อ่ะมันถ้าหนูจะให้จริงๆก็ต้องมอนิเตอร์นะคะนะจับต้องดูไหม liver function test จำเป็นไหมคะในคนไข้คนนี้จริงถ้าในแง่ที่จะถ้าในแง่ที่จะแบบทรีทเมนต์ในแบบ initial phase ตัวคิดว่าตัวแบบ liver function test อาจจะไม่ได้มีผลกับการเลือกใช้กับการเลือกใช้ตัวแบบ low molecular weight heparin หรือว่าเป็น unsaturated heparin นะคะอาจารย์แต่ว่าการที่แบบจะสวิตช์กลับเป็นแบบ long term เช่นว่าเราจะให้เป็นตัวแบบโดแอกหรือว่าตัววาฟารินหรือเปล่าอันนี้ก็คืออาจจะต้องประเมินจากตัวลิเวอร์ฟังก์ชันด้วยค่ะถึงแม้ว่าคนนี้หนูไม่ได้แพลนจะให้อ่ะ
พี่ก็คิดว่าคนนี้จะไปต้องเช็คนะเพราะอย่างหนูบอกว่าเขาเป็นแคนเซอร์ถูกปะค่ะเขามีเรื่องของตัวลิเวอร์ที่มันไม่แท็กไปสิมันก็จะต้องเช็คไว้เป็นเบสไลน์ถ้าสมมติว่ามันมีลิเวอร์ไม่แท็กหนูให้ไปมีปัญหาเรื่องของคัลคูเลชันขึ้นมาทีหลังกับลิเวอร์ฟังก์ชันแย่ลงอ่ะมันก็ทำให้มีเรื่องของตัวการสร้างคัลคูเลชันแฟกเตอร์ลดลงก็ทำให้เพิ่มรีสปีดดิ้งนะอืมแต่ถ้าโอเคว่าถ้าหนูบอกว่าหนูจะให้ยาโดแอปเอ้ยหนูจะให้วอร์ฟารินหนูต้องเช็คลิเวอร์ฟังก์ชันเทสอยู่แล้วนะคะนะค่ะโดแอปมันเกี่ยวไหมอ่ะกับลิเวอร์มันเป็นรายละเอียดอะจริงๆลิเวอร์อ่ะโอเคสรุปกับรีนอลมันก็เกี่ยวกับโดแอกนั่นแหละมันก็จะมีการมันก็ต้องไปดูในแต่ละตัวว่ามันต้องมีการปรับลดโดยังไงหรือว่าเป็นข้อห้ามในการให้ถ้าจำไม่ผิดบางทีมันไม่มีข้อมูลอะเช่นแบบชาย C อย่างเงี้ยมันไม่มีข้อมูลในการให้โดแอกนะคะถ้า AB ก็อาจจะให้ได้แต่ว่าให้เป็นเซโรซิตนะอืมอ่ะโอเคแล้วหนูจะเวิร์กอัพถ้าวอร์ดถามว่าหนูจะส่งแลบเบิร์กอะไรที่เป็นอินเทอร์ดิตหรือแอคควายอื่นไหมหนูจะส่งไหมก็คือในคนเนี้ยค่ะคิดว่าคือหนูคิดว่าความจริงอาจจะไม่ต้องเวิร์กอัพก็ได้ค่ะเพราะว่าคิดว่าคนไข้ค่อนข้างมีแบบดิสแฟกเตอร์ในการเกิดชัดเจนก็คือมีเรื่องของแบบมาลิกแนนซีแบบสงสัยว่าเป็นแบบมาลิกแนนซี่แล้วก็แบบเป็นแอดวานซ์สเตทแล้วก็มีเรื่องของแบบสเตซิสอยู่เดิมอะค่ะคือถ้าตามแบบอินดิเคชันคิดว่าอาจจะแบบไม่ต้องเวิร์กอัพตัวทอมโบฟิเลียก็ได้ในคนนี้ค่ะอาจารย์อืมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเมเนจเมนต์อะไรถูกป่ะแล้วถ้ามันมีเป็นสัญชัดเจนนะหนูก็ไม่ต้องเวิร์กอัพนะคะเวลาที่เราเจอคนไข้ DVT อะแล้วเราคิดว่ามันเป็นโพโวกะโพโวกที่มันชัดเจนนะค่อนข้างที่จะสตรองโพโวกเช่นผ่าตัดใหญ่มากอิมโมบิไลเซชันที่มันชัดเจนรู้ว่าเป็นแคนเซอร์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องเวิร์กอัพทอมโบฟิเลียเนาะทอมโบฟิเลียที่เราเวิร์กอัพมันก็จะมีพวกกลุ่มอินเฮลิตใช่ป่ะโปรตีน CF แอนติทอมบินทีแฟคเดนซึ่งเจอในคนต่างประเทศใช่มั้ยแล้วก็กลุ่มแอคควายก็พวกลูปัสแอนติคอากูแลนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอื่นๆอีกขึ้นอยู่กับอินดิคอลเช่น PVET นะคะนะก็ไม่ต้องไปเวิร์กอัพยกเว้นว่าถ้าเราคิดว่าตัวโพโวอันเนี้ยมันดูไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะคะเช่นคนไข้กิน OCP อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นไมเนอร์ทรอมาแล้วเกิดตัว VTE ขึ้นมาดูแล้วประเมินมันดูแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเวิร์กอัพนะคะนะทีนี้เคสนี้เราไม่ต้องเวิร์กอัพเนาะหนูเลยไม่ต้องตอบเพิ่มแต่พี่ก็จะถามเพิ่มสมมุติว่าคนเนี้ยมะเร็ง เริ่มถามยาเขาบอกว่าเขากินยาคุมกำเนิดกินมา 2-3 ปีแล้วก็กินยาคุมกำเนิดชนิดที่มีในท้องตลาดทั่วไปนี่แหละไดแอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบสบายดีไม่ได้มีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะนะหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วเขาก็มี DTE ขึ้นมามี DVT ขึ้นมาหนูมีแนวทางในการมีแบบเหมือนกับแบบคิดยังไงอะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องทอมโบฟิเลียจะทำไหมจะตรวจไหมหนูคิดว่าคือเหมือนเดี๋ยวนี้ที่การใช้แบบ OCP อะค่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบต้องไปดูชนิดเขาแต่เหมือนในล่าสุดเขาบอกว่าคนไข้ที่ใช้ OCP ค่ะการที่จะเกิดแบบ VTE ขึ้นมาเนี่ยมันน้อยกว่าคนไข้ที่แบบ pregnancy อะค่ะหนูก็เลยคิดว่าในประวัติของ OCP หนูคิดว่ามันไม่สตรองคิดว่าน่าจะต้อง work up ตัว thrombophilia ด้วยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นในประวัติแบบคนไข้สบายดีแล้วก็คือแบบมีประวัติแค่ OCP อย่างเดียวค่ะใช่แล้วจะเวิร์กอัพตอนไหนอะจ๊ะแล้วก็คิดว่าถ้าจะเวิร์กอัพทอมโบฟิเลียหมายถึงว่าในคนนี้หรือว่าในอินดิเคชันอื่นนะคะอาจารย์ในโอเนโอ
ก็หมายความว่าอาจจะเป็นเคสอื่นด้วยก็ได้ที่เป็นก็คือเป็นโพโวกด้วยไมเนอร์แฟกเตอร์หรือว่าเป็นอันโพโวกอย่างเงี้ยหนูอยากเวิร์กอัพทรอมโบฟิเลียจะเวิร์กอัพตอนไหนค่ะก็คือเป็นเวิร์กอัพตอนก่อนที่จะได้ตัวรักษาเป็นแอนตี้คอยกูแลนนะคะเจาะเลือดก่อนให้ค่ะอาจารย์เออน้องจริงคือจริงๆแล้วเขาไม่ recommend ให้เวิร์กอัพนะคะตอนที่คนไข้มีเพิ่งจะมีทรอมโบซิตนะเพราะว่าอะไรเวลาทรอมโบซิตเนี่ยมันก็มี natural anticoagulant น่ะโปรตีน CCS antithrombin มันก็ต่ำได้นะคะแล้วก็อันที่สองมันไม่ได้เปลี่ยน management ยังไงก็ตามเนี่ยสมมุติว่าเป็นอันโพโวหนูก็ทีท at least 3เดือนอยู่แล้วถูกปะคืออย่างน้อยหนูต้องทีท3เดือนแหละแล้วหนูก็ค่อยมาประเมินดูลิสต์อีกทีหนึ่งว่าลิสต์บีดดิ้งลิสต์ทรอมโบซิตเป็นยังไงนะคะถ้าทีท ไปแล้วเวิร์กอัพก็หยุดยาแล้วก็ค่อยตรวจนะคะนะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีอีวิเดนซ์ที่มันค่อนข้างที่จะสตรองหนูจะต้องคอนทินิวต่อนะคะนะดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจตอนที่เราวินิจฉัยตอนแรกนะคะหลักๆ pitfall เนี่ยเวลาที่เราตรวจไปแล้วมันจะแปลผลไม่ได้คือมันต่ำแล้วเราก็จะบอกว่าคนไข้เป็นทรอมโบฟิเลียนะคะนะอันที่สองมีหลายๆครั้งที่เราเจาะไปตอนที่คนไข้ได้แอนตี้คอยกูแลนต์ไปแล้วนะคะนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นทำให้เราแปลผลไม่ได้นะทีนี้อันที่สามเนี่ยมันมักจะถามว่าทำไมมันถึงมักจะได้ที่คุณแล้วเจาะถึงแม้ว่าหนูจะออเดอร์ว่าเจาะก่อนให้คนไข้เขามักจะมานอกเวลาอย่างคนไข้ที่โรงพยาบาลของเรามักจะมาวันศุกร์ช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าห้องแลบเนี่ยเขารู้เรื่องเขาสามารถที่จะเก็บเลือดคือแลบบางอย่างพอทำเสร็จแล้วมันต้องรีบส่งไงมันก็ต้องปั่นเก็บไว้ถ้าเขาสามารถที่ทำให้ได้มันก็ส่งได้นะคะอย่างพวกลูปัสอย่างเงี้ยนะคะนะแต่หลังนั้นเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากเขาก็แนะนำว่าก็ให้ส่งหลังจากที่ยังไม่ต้องส่งตอนแรกอ่ะนะคะก็ทีไปก่อนแล้วค่อยส่งทีหลังให้หยุดยาก่อนนะคะนะโอเคกลับมาที่คนไข้คนนี้ได้จบทรีทเมนต์ยังไงคะนะแล้วก็คนนี้ก็คือแตกเป็นตัวดีเวนทอมโบซิตดีเวนทอมโบซิตที่เล็บซูเปอร์ฟิเชียลฟิมารัลเวนค่ะก็คือทรีทเมนต์ก็คือคิดว่าตัวแบบแคนเซอร์ก็คืออาจจะไปเวิร์กอัพหาไพรมารีต่อค่ะส่วนเรื่องของ DVT เนี่ยก็คือให้เป็นแอนตี้โคแอกูแลนต์นะคะซึ่งคนไข้อ่ะเป็นคิดถึงว่าน่าจะเป็นในเรื่องของแคนเซอร์โซซิเอเต็ดทรอมโบซิตอะค่ะก็ดักออฟชอยส์เนี่ยก็คือจะเป็นตัวโลโมเลกูลาร์เวทเฮปารินค่ะก็เลยให้เป็นตัวอินอกซาพารินค่ะโดสก็คือเป็น1มิลลิกรัมต่อกิโลทุก12ชั่วโมงค่ะก็คนไข้หนัก50กิโลก็เลยให้เป็น 0.5 ml สับคิวทุก12ชั่วโมงค่ะส่วนเรื่องดูเรชันเนี่ยก็คือคิดว่าขอแก้เป็น at least คิดว่าน่าจะ6เดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมาประเมินต่อว่าตัวแคนเซอร์เนี่ยยังเป็น active cancer อยู่หรือเปล่าค่ะก็คือว่าถ้ายังมีเรื่องของ active cancer หรือว่าเป็น metastatic cancer อยู่ก็คืออาจจะ continue life long ค่ะถ้าเราตอบดักอันเนี้ยมันน่าจะก็ตอบได้นะแต่ว่าน่าจะเป็นสอบประมาณปี60น่ะคือถ้าใน evidence ปัจจุบันเนี้ยมันก็มีตัวอื่นไงคือดัก off choice อ่ะที่ในช่วง initial อ่ะโอเคมันเป็นเฮปารินนะแต่มันมีตัวอื่นแล้วซึ่งก็มี evidence base ที่สามารถที่จะให้ได้นะคะนะหนูรู้จักตัวอื่นไหมคะคือถ้าตอบเมื่อปี60พี่ก็โอเคนะแต่มีปี65ก็คือถ้าเป็น initial phase ก็คือจะให้เป็นตัว fondaparinox หรือว่าเป็น rivaroxaban ได้ด้วยค่ะอาจารย์แต่ว่าก็จะประเมินตามแบบคีตินีนของคนไข้ด้วยว่าถ้าแบบคนไข้แบบคีตินีนเคแลนแบบน้อยกว่า30ก็คืออาจจะให้เป็นตัวโลโมเลกุลาร์เวทเฮปารินนะคะหนูจะตอบกว้างๆก็ได้ว่าหนูสามารถที่จะให้เป็นยาฉีดได้เป็นเฮปารินนะคะนะหรือว่าหนูจะให้ตัวที่เป็น
ตัวฟอนาพอลินอลซึ่งมันเป็นอินไดเรกต์ต่อแฟกเตอร์ 10A นะคะอันที่3หนูจะสามารถที่จะให้เป็นไดเรกต์ออรัลแอนติคอโคแลนนะคะไดเรกต์ออรัลแอนติคอโคแลนมันก็มีหลายตัวใช่ป่ะบางตัวมันอาจจะต้องให้คู่กับคอมไบกับโรงเรทเฮปารินนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีไม่กี่ตัวป่ะที่แอปพูคือมันโดแอปมันมีทั้งกลุ่มที่เป็นไดเรกต์ออรัลแอนติทอมบินใช่ป่ะกับไดเรกต์ออรัลแอนติ 10A มันจะมีตัวที่แอปพูในแคนเซอร์อะค่ะหนูรู้จักไหมแล้วก็โอเคเหมือนที่พวกบอกว่าถ้ากินเคียร์แลนด์น้อยกว่า30เราควรจะให้ในคนไข้แคนเซอร์นะคะซึ่งมันจะเอาเคียร์แลนด์สูงกว่าคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่เป็นคาร์ดิโอที่เป็นนอนวอลล่าเอเอฟนะคะซึ่งบางตัวในนอนวอลล่าเอเอฟมันตัดเคียร์แลนด์ที่10มันมากกว่า10น้อยกว่าจะตัดที่น้อยกว่า15ที่ให้ไม่ได้นะคะนะตัวไหนที่ให้ได้บ้างอ่ะอ๋อถ้าเป็นตัวโดแอคที่ให้ได้บ้างก็จะมีที่ให้ได้ก็คือจะมีเอนด็อกเอเอนด็อกซาแบนกับไลวาล็อกซาแบนค่ะอาจารย์แต่ว่าแบบเหมือนถึงว่าถ้าจะให้โดแอคก็คืออาจจะเหมือนมันจะอินครีสลิทของเมเจอร์อาจารย์ได้ยินไหมคะอินครีสลิทของอะไรนะได้ยินแค่ได้ยินไม่จบคือ increase risk ของ major bleeding ในคนไข้ที่เป็นแบบ malignancy ที่บริเวณ GI กับ GU ได้อะค่ะข้อที่หนึ่งก็คือว่าตอบยายไม่ครบนะหมายถึงว่าตัวโดแอคที่ได้ตัวนึงคือตัวเอพิซาแบนนะแล้วก็ตัวที่ไม่เพิ่ม risk ในแง่ของ GI-GU bleeding ก็คือตัวเอพิซาแบนนี่แหละเสร็จแล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดในแง่ของ initial treatment ว่าตัวไหนที่ต้อง bridging หรือไม่ต้อง bridging อย่างที่หนูพยายามบอกอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราจะให้ยาเหล่านี้ต้องเปิดดักอินเตอร์แอคชั่นเสมอเนาะต่อไปหนูเป็นออนโคเนี่ยยากเลยต้องไปดูว่าทุกตัวเลยว่ามันมีดักอินเตอร์แอคชั่นกันหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้มันจะจำยากกว่าวาฟารินเยอะเลยนะคะก่อนจะให้ก็ต้องเปิดดูทุกครั้งทุกตัวนะอาจารย์ก็ขอจบแกนลาวันนี้ค่ะอาจารย์ใส่ AVC filter ดีป่ะขออีกหนึ่งคำถามจะปล่อยไปแล้วเรื่อง AVC filter เหมือนอ่านมาแล้วเขาบอกว่ามันมีแบบคิดว่ามันไม่ลดอินซิเดนต์ของตัว PVT recurrence นะคะถ้าเกิดว่าใส่ไปในคนไข้ที่เป็น malignancy อะค่ะเหมือนคิดว่าอาจจะใส่ได้ในช่วงแรกถ้าคนไข้แบบอาจจะมีแบบ bleeding ที่ไม่สามารถให้แบบ anti coagulant ได้แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเขาก็เหมือนบอกว่ามันไม่ได้ลดในเรื่องของการเกิด recurrent DVT ค่ะนอกจากจะไม่ได้ลด recurrent DVT เนี่ยคือมันอาจจะป้องกัน PE ไม่ได้คือสิ่งที่เรากลัวมากกว่าคือ PE เนาะเพราะว่าพวกนี้มันโตไปเป็น PE ได้แต่ว่าการใส่ AVC filter เนี่ยมันก็จะทำให้เกิด stasis บริเวณที่เราใส่แล้วก็อาจจะมีคลอตเหนือต่อ IVC filter ไปได้ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิด PE ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้แบบโอ้โหให้แล้วบลีดไม่หยุดมีปัญหาเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ encourage ให้เอาไปใส่ IVC filter นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไข้ที่เป็น cancer associated VTE เพราะว่าพวกนี้เนี่ยในกลุ่มเนี้ยโดยปกติแล้วมันจะมีโอกาสเกิด recurrence ได้เยอะกว่าในเหตุอื่นๆอยู่แล้วด้วยนะคะขอคำถามสุดท้ายสมมติว่าคนเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีเงินซื้อโดแอคมีโดแอคก็ถูกกว่าโรลาเวทเนาะแล้วก็ไม่อยากฉีดยาหมอมียากินตัวอื่นไหมหนูมีแนวคิดยังไงอะฉีดยาก็ไม่อยากได้โดแอคก็โดแอคก็บอกว่าต้องจ่ายตังค์พุ่มเองวันละร้อยกว่าบาทก็ไม่ไหวโรลาเวทถ้าวินก็ฉีดแล้วเจ็บความจริงก็อาจจะให้เป็นตัววาฟารินได้แต่ว่าคิดว่าแบบหมายถึงว่าในไทยมันเขาก็บอกว่าตัววาฟารินมันแบบอินฟีเรียกว่าการให้โดแอคกับตัวเฮปารินนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้แบบไม่สามารถแอคเซสตัวโลโมเมอร์ลาเวทเฮปารินกับโดแอคได้เนี่ยก็อาจจะให้เป็นตัววาฟารินได้แต่ว่ามันก็
เหมือนคิดว่าเอฟเฟกต์เอฟฟิเคซีอาจจะไม่ได้ดีเท่าเวลาที่เขาทำสตาร์ดี้อ่ะหนึ่งเขาก็ดูบีดดิ้งปกติแล้ว primary endpoint เขาก็จะดูว่าป้องกัน recurrent thrombosis ถูกปะอันนี้เป็น anticoagulant เนาะก็คือป้องกัน recurrent เยอะไหมอันที่สองก็คือบีดดิ้งเยอะไหมนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเราต่อคนไข้อาจจะต้องใช้คำที่มันเข้าใจง่ายๆคือให้วาฟารินก็ให้ได้แต่มีโอกาสที่จะเกิด recurrent คือเกิดทรอมโบซิตซ้ำเมื่อเทียบกับคนที่ได้ไอ้น็อกซาพารินนะคะนะแล้วก็มันก็จะมีดักเรย์ชั่นอีกค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเวลาที่เราให้ยาเข้าไปแปลว่ามันก็อ่ะมีข้อดีตรงนิดนึงตรงที่เรามอนิเตอร์ INR ได้แต่ในข้อดีของมันมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นเทอร์พิติกเลยมันแคบนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้เป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะ encourage ให้เขาฉีดอินอกซาพารินก็ได้ถ้าเขาแบบไม่มีเงินที่จะซื้อตัวโดแอกนะคะนะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็จะให้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องแอดไวเขานะคะให้สังเกตอาการของตัวเองนะคะนะทีนี้ถ้าเขาฉีดอินอกซามาแล้วเราประเมินดูแล้วอาจจะฉีดไป 3-6 เดือนแล้วคิดว่าตัวแคนเซอร์ร่วมกับรักษาแคนเซอร์เราเนี่ยแคนเซอร์เขาเนี่ยถึงแม้มันไม่หายแต่เป็น inactive อะ expert บางคนก็บอกว่าอะคุณก็สามารถที่จะลอง try ให้เป็นวาฟารินก็ได้เนาะคนไข้จะได้ไม่ต้องฉีดยานะคะนะพี่ก็เคยลองไป1คนสรุปว่ามันก็ไม่เวิร์คนะคือเขาไม่อยากฉีดยาเดิมก็บอกว่า stable disease อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่หายอะดูไม่ active ก็ลอง try สรุปว่ามันก็progress นะคะนะหนูมีอะไรมีไหมอ๋อคิดว่าสงสัยตรง work up thrombophilia นิดนึงค่ะอาจารย์ว่าถ้าสมมติแบบเหมือนพอคนไข้มาแบบสมมติว่าถ้าคนไข้จะรอ work up ตอนที่แบบหลัง treatment ไปแล้วแต่ว่าถ้าคนไข้เหมือนเป็นแบบอาจจะเป็น KE ที่แบบเยอะๆหรือว่าที่เราไม่กล้าแบบออฟตัวแอนตี้โคแอกูแลนต์เพื่อ work up thrombophilia อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเท่าที่ผ่านมาที่แบบแอดมิทคนไข้มาก็เห็นแบบ work up ตอนก่อนให้ยาหมดเลยค่ะอาจารย์แบบก่อนจะเริ่มให้แอนตี้โคแอกูแลนต์ทุกคนก็คือสอนไปไม่ทำอ่ะประมาณเนี้ยดูใจลายไหมสอนไปว่าที่หลังก็ตอบกันก่อนหมดอะไรเงี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ตีตอบต่อก็จริงๆแล้วตามทฤษฎีมันต้องเป็นอย่างที่อาจารย์นิสาบอกแหละก็คือมันมันก็จะอาจจะเชื่อถือไม่ได้มากนักในช่วงที่มีอะคิวทรอมโบซิสโดยเฉพาะอย่างนี้ไงพวกโปรตีน C โปรตีน S อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะพอดูได้ไหมหรอมันก็อาจจะต้องดูว่าแบบต่ำเยอะไหมอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างนะแล้วก็หมายถึงว่าตัวแบบโปรตีนซีเดฟมันเดฟเยอะมากเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คราวนี้ที่หนูถามมาว่าสมมุติเป็นแมสซีพีอีแล้วไม่กล้าหยุดแอนตี้โคแอกูแลนต์เพื่อจะเวิร์กอัพคำถามคือถ้าเรารู้คอสอ่ะมันจะเปลี่ยนแมเนจเมนต์ป่ะมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะหมายถึงว่าแมสซีพีอีวอซโอเวอร์เราก็ไม่ออฟแอนตี้โคแอกูแลนต์อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะก็แล้วแต่ opinion ของคนรักษาด้วยอย่างตัวพี่เองอ่ะโดยส่วนตัวพี่ proximal DVT massive PE พี่ไม่สนใจหรอกว่าคอสจะเป็นอะไรเพราะว่ายังไงพี่ก็คุยกับคนไข้ว่าเป็น indefinite treatment อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามัน inconclusive เช่นแบบเฮ้ยมี provoke นิดหน่อยแบบอย่างเคสที่อาจารย์นิสายกตัวอย่างเงี้ยเป็นแบบมี OCP มานะแต่ก็เป็นแบบ low dose estrogen นะแล้วก็เป็นผู้หญิงวัยกลางคนแล้วก็น่าสนใจนะมีผื่นๆเหมือนจะเป็น SLE แต่ยังไม่เข้าใครทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือมันต้องอาศัยคลินิคอลครูในการจะช่วยดูว่าเราจะให้แอนตี้โคแอกูแลนต์ไปยาวเท่าไหร่เงี้ยการเวิร์กอัพซ้ำเพื่อหาโรคอันนี้อาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบโอ้ยังไงชาตินี้
ใครจะกล้าออฟเลยก็ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่มากก็ได้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องหยุดยาแล้วมาเรามาเจาะก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มกันเนาะใช่ก็คือก็เหมือนบอกแหละถ้ามันเป็นอันโพโวอย่างเงี้ย DVT ชีวิต PE ใน first อย่างเงี้ยหนูก็อาจจะต้องกินไปเพราะว่าถ้าหยุดยา recurrence มันก็เยอะอ่ะแต่ถ้าแบบโอเคว่ากินไปแล้วแล้วตัวโรคหนูดีให้ไม่อยากกินยาหนูค่อย work up ทีหลังก็ได้คือมันไม่ได้เปลี่ยน management ทีนี้อาจจะต้องคิดดูว่าค่าแลบที่เราส่งมันอาจจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นมันทำให้เกิดความสับสนหรือเปล่าในการแปรผลขึ้นมานะคะมันก็อาจเขาก็เลยแนะนำมาว่ามันก็อาจจะต้องส่งในบางคนที่แบบมันมี indication นะคะนะอืมค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะงั้นขอจบแกแล้วค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ